ปมรอยร้าวของสายเจริญปุระพี่สาวต่างแม่ของกุ้งวิภาวีค่ะแม่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายท่านรู้จักกันดีสำหรับอีกหนึ่งคนอย่างสายเจริญปุระนะคะหลังจากที่นั่นของน้องสาวต่างมารดานี้ค่ะฝ่ายแรกเองได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เตชะทับทอง100ตัวแทนทำดีเพื่อพ่อที่บอกเล่าพฤติกรรมน้องสาวต่างมารดาว่านับตั้งแต่ที่ผู้เป็นพ่ออย่างรุตรนดพบเองผู้ล่วงลับน้องสาวคนนี้ไม่เคยมาดูแลเลยแม้จะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็ตามอย่างถึงพริกถึงขิงที่ว่ากันว่าศึกนี้คงไม่ใช่เรื่องของการคิดเห็นต่างทางการเมืองแต่เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆที่เก็บปะทุข้างในจนลามไปถึงเรื่องราวของพ่อรุตรณพบที่งานนี้เนี่ยปฏิบัติการโพสต์ภาพผ่านสื่อก่อนหน้าสายเจริญปุระไม่นิยมให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องครอบครัวเท่าใดนักแต่ดูเหมือนว่ารอบนี้หลังจากที่กุ้งวิภาวีพี่สาวของใหม่พี่สาวต่างบรรดาของสายออกมาพาดพิงถึงในเฟซบุ๊กค่ะได้โพสต์ลงในนามชื่อของเตชะทับทองพี่สาวต่างบรรดาจัดหนักโพสต์ข้อความด่าไปว่าสร้างภาพดูแลพ่อหน้าได้ตุ๊กตาทองดูเหมือนว่าเจ้าตัวยังจะทราบดีถึงเสียงตอบรับที่ได้รับทั้งแง่บวกและแง่ลบเป็นอย่างดีค่ะซึ่งบอกถึงสถานภาพครอบครัวแล้วว่าตอกย้ำที่ผ่านมา2ครอบครัวไม่ได้มีโอกาสสนิทหรือพูดคุยกันไม่มีปัญหาแต่ไม่ได้มาหาสู่กันแน่นอนว่าในการดูแลพ่อนั้นเธอก็เรียกร้องความเป็นยุติธรรมละค่ะความเป็นธรรมว่าน้องชายต้องเสียสละลาออกจากงานเพื่อมาดูแลพ่อคนที่หาเลี้ยงครอบครัวคือตัวซายเพราะมีรายได้ที่มากกว่าพี่น้องคนอื่นๆในบ้านนั่นคือน้องสาวและน้องชายที่เกิดจากแม่เดียวกันรวมซายแล้วเป็นทั้งหมด3คนซึ่งไม่ค่อยได้มีโอกาสออกสื่อเท่าที่ผ่านมาก็ได้เห็นกันแล้วนะคะบ้านของเจริญปุระเองทางด้านของสาวซายเองก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกันได้บอกว่าหากอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ต่างสามารถต่อว่าได้แต่อย่าลากพ่อมาเกี่ยวข้องเพราะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่ตนไม่อยากจะพูดถึงรายละเอียดของทั้งอีกฝ่ายด้วยว่าที่เอาพ่อมาอ้างก็เพราะว่าคนไม่รู้จักนั่นเองเรื่องราวนี้10ปีที่แล้วเพียงเพราะความเห็นต่างแต่ทั้งคู่ยังเคารพอีกฝ่ายเช่นเดิมค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ออกมาเปิดเผยค่ะ